สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Tech Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เป็นตอนของเลนส์ Sony FE 135F 1.8 G Master เลนส์ถ่ายพอร์ตเทรตที่ดีที่สุดตัวหนึ่งจากค่าย Sony ตัวเลนส์เองเนี่ยแน่นอนเป็น FE ก็คือเป็น Full Frame E-Mount สามารถที่จะใช้งานได้กับกล้อง Full Frame อย่าง A7 A9 หรือจะเอาไปใช้กับกล้องที่เป็นAPS-C ก็ได้ด้วยทางยาวโฟกัส135มิลที่ F1.8 เนี่ยรับประกันได้ว่าคุณสามารถที่จะละลายฉากหลังได้ฉากหลังเบลอออกมาสวยงามแน่นอนตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยอยู่ในเกรดของ G Master เพราะฉะนั้นเรื่องของฟินิชชิ่งของตัวเลนส์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะฮะเรียกว่าเอาไปใช้งานแบบสมบุกสมบันเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สบายๆหน้าเลนส์จะมีขนาดอยู่ที่82มิลก็สามารถที่จะหาฟิลเตอร์ได้ไม่ยากเป็นไซส์ฟิลเตอร์มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ตัวเลนส์เองเนี่ยมีแหวนปรับโฟกัสขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับเวลาที่ปรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทเลยทีเดียวแล้วก็ถัดมาเองก็จะเป็นปุ่มโฟกัสโฮนะครับจะมี2ปุ่มก็คือมีปุ่มด้านบนตรงนี้กับปุ่มด้านข้างปุ่มโฟกัสโฮตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป็นเมนูอื่นๆได้ก็อยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความถนัดได้เลยเราสามารถที่จะตั้งคัสตอมไมซ์จากตัวกล้องได้นะครับแหวนอันถัดมาเองก็จะเป็นแหวนสำหรับการปรับค่ารูรับแสงซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เป็นออโต้นะฮะตัวออโต้เองเนี่ยก็คือเราจะปรับรูรับแสงจากตัวกล้องหรือว่าเราจะคุมรูรับแสงจากตรงนี้ก็สามารถที่จะหมุนได้เลยก็จะมีตั้งแต่F1.8 ไล่ขึ้นไปถึง F22 นะฮะแล้วก็ตัวเลขเองเนี่ยเขียนตัวใหญ่ชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงอยู่ในที่แสงน้อยแล้วก็สามารถที่จะอ่านค่าตรงนี้ได้ง่ายๆแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสตัวนี้เราสามารถที่จะสับสวิตช์ได้เลยเกิดอยากใช้งานเป็นแมนนวลโฟกัสแล้วก็สับเป็นแมนนวลโฟกัสแล้วก็หมุนแหวนโฟกัสด้านหน้าแต่ถ้าเกิดจะใช้งานเป็นออโต้โฟกัสเราก็ดันสวิตช์ไปฝั่งออโต้โฟกัสเท่านั้นเองนะครับสวิตช์อันต่อมาก็จะเป็นสวิตช์สำหรับการเลือกระยะการโฟกัสซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยโฟกัสฟูลก็คือโฟกัสตั้งแต่ใกล้สุดถึงไกลสุดของตัวเลนส์หรือถ้าบอกว่าเราจะถ่ายไกลอย่างเดียวก็สามารถที่จะลิมิตได้เราสามารถตั้งได้ว่าเป็นตั้งแต่70เซนติเมตรถึง2เมตรแล้วก็อีกอันนึงก็คือตั้งแต่เมตร50ถึงอินฟินิตี้ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวเลนส์เนี่ยมันโฟกัสได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นคนบอกเลนส์เองว่าอ่ะฉันจะถ่ายโฟกัสไกลอย่างเดียวใกล้ๆไม่ต้องมาวิ่งโฟกัสและไปจับโฟกัสไกลอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับการที่เราช่วยบอกตัวกล้องด้วยแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเลนส์ตัวนี้ก็คือว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ทางด้านนี้เป็นสวิตช์ที่เลือกว่าจะเป็นคลิกออนหรือออฟคือเวลาที่เราตั้งเป็นออนตอนที่เราหมุนค่ารูรับแสงมันก็จะเป็นคลิกแต่ถ้าเราตั้งเป็นออฟนะครับเวลาที่เราหมุนรูรับแสงเองเนี่ยมันจะไม่มีคลิกและมันก็จะสมูทไปซึ่งตรงนี้เองเอาไว้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอเกิดเราอยากจะคุม depth of field ตอนที่ถ่ายวิดีโอให้มันหมุนแบบนุ่มๆนะครับดึง depth นุ่มๆในวิดีโอของเราเนี่ยเราก็ปรับคลิกเป็นคลิกออฟแล้วก็หมุนปรับค่ารูรับแสงจากตรงนี้ครับตัวเลนส์ Sony FE 135mm F1.8 นะฮะสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งกล้อง Full Frame แล้วก็ APS-C แต่ว่าเวลาที่เราใส่กับกล้อง APS-C เนี่ยทางยาวโฟกัสก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่ที่ 202.5mm อาจจะต้องถอยไกลออกมานิดหนึ่งนะครับตัวเลนส์เองเนี่ยประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง13ชิ้นแล้วก็จัดเป็น10กลุ่มเลนส์พร้อมกับมีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น Extreme Aspherical Lens หรือ XA Lens เนี่ย1ชิ้นมี Super Glass ED Lens อีก1ชิ้นแล้วก็ ED Lens อีก1ชิ้นซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่ให้ความคมชัดของภาพที่มันสูงขึ้นแต่ว่ายังมีโบเก้ที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลอยู่ตัวเลนส์เองเนี่ยมีการเคลือบนาโน AR Coating ด้วยโดยเฉพาะชิ้นเลนส์ชิ้นหน้าของเขาเนี่ยเป็นการเคลือบแบบฟลูออรีนซึ่งข้อดีของมันก็คือทำให้การทำความสะอาด
ชิ้นเลนส์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะชิ้นเลนส์ชิ้นหน้าเวลาที่มีรอยนิ้วมือหรือมีอะไรไปแปะเนี่ยพวกรอยนิ้วมือก็จะติดได้ยากขึ้นแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับมีกรีบรูรับแสงทั้งหมดเนี่ยมากถึง11กรีบช่วยให้โบเก้ของเราเนี่ยกลมสวยงามนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์อยู่ที่70เซนติเมตรเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับช่วงทางยาโฟกัส135มิลตัวเลนส์เองขับเคลื่อนโฟกัสด้วยระบบที่เรียกว่าDual Extreme Dynamic Linear Motor นะครับซึ่งก็จะมีมอเตอร์ลีเนียเนี่ย2ชุดนะครับเพื่อที่จะช่วยในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ช่วยให้ตัวเลนส์สามารถที่จะโฟกัสได้เร็วแล้วก็เงียบแม้ว่าชิ้นเลนส์ของเขาจะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโฟกัสได้อย่างรวดเร็วตัวเลนส์ตัวนี้ไม่มีระบบกันสั่นนะฮะจะใช้ระบบกันสั่นในตัวกล้องแต่ว่าเรื่องของการทำงานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวกล้อง Sony ส่วนใหญ่รุ่นหลังๆก็จะมีระบบกันสั่นมาให้อยู่ในตัวอยู่แล้วโครงสร้างของเลนส์ตัวนี้ทำจากแมกนีเซียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของเลนส์ G-Master ก็คือมีซิลกันฝุ่นแล้วก็ละอองน้ำนะฮะแหวนโฟกัสของเขาเองเนี่ยเป็นแหวนโฟกัสในระบบที่โซนี่เรียกว่า Linear Response Manual Focus ก็คือว่าการทำงานเวลาที่เราหมุนโฟกัสเนี่ยนะครับจะหมุนหรือว่าให้ฟีลลิ่งเหมือนกับการหมุนโฟกัสแบบแมคานิกก็คือพวกเลนส์มือหมุนทั่วไปเลยจะไม่เหมือนกับแหวนโฟกัสที่ปรับด้วยไฟฟ้านะฮะตัวนี้เองเนี่ยจะตอบสนองกับมือให้อารมณ์เหมือนกับพวกเลนส์มือหมุนทั่วไปมากขึ้นครับมาคุยกันเรื่องของคุณภาพของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันบ้างนะฮะด้วยความที่เลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเลนส์เกรด G-Master เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพของภาพนี่แทบจะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วให้ความคมชัดของภาพแบบขอบถึงขอบเลยแม้กระทั่งรูรับแสงที่กว้างที่สุดก็คือที่ F1.8 นะฮะเท่าที่ได้ลองทดสอบดูเนี่ยที่ F1.8 เนี่ยตรงกลางภาพแน่นอนความคมชัดเนี่ยมาเต็มๆอยู่แล้วส่วนขอบภาพเนี่ยหลุดออกมาหรือว่าดรอปออกมานิดเดียวเองแต่ถ้าหลีรูรับแสงลงมาก็ได้ความคมชัดแบบขอบถึงขอบเรื่องของการถ่ายทอดสีสันของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีตามสไตล์ของเลนส์โซนี่ก็คือได้สีออกมาแน่นๆจุดเด่นที่สุดของเลนส์ตัวนี้ก็คือในเรื่องของการละลายฉากหลัง135 F1.8 เนี่ยเรียกว่าตัวทำละลายเลยทีเดียวนะฮะได้ฉากหลังนุ่มๆได้โบเก้ที่สวยงามส่วนเรื่องของการโฟกัสเลนส์ตัวนี้ถึงแม้จะมีชิ้นเลนส์ขนาดใหญ่แต่ความเร็วในการโฟกัสเนี่ยทำออกมาได้ดีมากด้วยระบบDual Linear Motor ก็คือมี Linear Motor ถึง2ชุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ในสภาพแสงน้อยเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะโฟกัสได้แม่นยำแต่อย่างนึงต้องบอกว่าด้วยความที่เลนส์ตัวนี้เองเนี่ยมี Depth of Field ที่ตื้นมากๆผลก็คือว่าโอกาสที่เราโฟกัสพลาดเนี่ยมีคือโฟกัสพลาดไม่ได้บอกว่าโฟกัสพลาดที่ตัวเลนส์แต่บางครั้งเนี่ยแค่เราโยกตัวเข้าออกหรือตัวแบบมีการขยับเข้าออกเองเนี่ยโอกาสที่หลุดโฟกัสก็มีแล้วเพราะฉะนั้นพี่ใหญ่แนะนำว่าถ้าใครใช้เจ้าเลนส์135มิลเวลาถ่ายเนี่ยอาจจะโฟกัสย้ำๆนิดนึงก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะโฟกัสเข้าตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้นสรุปโดยรวมเองเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเลนส์Sony FE135mm F1.8 G-Master ตัวนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์สุดยอดการถ่ายภาพบุคคลตัวหนึ่งของ Sony เลยให้ภาพที่รับประกันได้ว่าความคมชัดเนี่ยคมชัดแน่นอนรวมถึงว่าฉากหลังเองมีการทิ้งฉากหลังมีการละลายฉากหลังออกไปนุ่มๆ นะฮะโบเก้ออกมานี่สวยงามนะครับอย่างเดียวเลยก็คือน้ำหนักที่อาจจะต้องยอมรับกับเขานิดหนึ่งเพราะว่าเลนส์ตัวนี้เองมีน้ำหนักอยู่พอสมควรถ้าไม่ได้เกี่ยงน้ำหนักเลนส์ Sony FE135mm F1.8 G-Master ตัวนี้พี่ใหญ่รับรองว่าประทับใจแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ